ัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานคณะบริหารธุรกิจค่ะนอกจากเรียนหนังสือนะคะหนูก็ยังไปช่วยที่บ้านขายของด้วยค่ะชื่อร้านของหนูนะคะชื่อว่าร้านยุอีก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะขายที่ตลาดถานเพชรค่ะขายมา15ปีแล้วค่ะขายมาตั้งแต่หนูยังเด็กๆอยู่เลยที่ตั้งชื่อร้านว่ายุอีนะคะเพราะว่าน้องชื่อยุอีค่ะก็คือเริ่มขายตั้งแต่น้องเกิดเลยหน้าที่ที่ทำที่ร้านนะคะก็จะเป็นหลักๆ ก็คือล้างจานค่ะหรือถ้าช่วยบ้างก็จะตักข้าวใส่จานใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกค้าเมนูเด็ดประจำร้านนะคะก็คือข้าวขาหมูค่ะใครมากินก็บอกว่าอร่อยที่เป็นเมนูเด็ดนะคะเพราะว่าหนังหมูเนี่ยนุ่มมากน้ำซุปอร่อยค่ะถ้าใครไม่เชื่อต้องลองชิมที่ร้านขายราคาไม่แพงขายราคาตามตลาดเริ่มต้นก็55บาทค่ะก่อนหน้านี้นะคะพ่อแม่ของหนูก็แยกทางกันค่ะก็พ่อก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนแม่ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อก่อนหนูก็เรียนอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่3ขวบจนถึงม.6เลยค่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับป้าก็ตอนเรียนปี1เนี่ยแหละค่ะตอนอยู่เพชรบูรณ์นะคะคุณแม่ของหนูทำอาชีพเปิดร้านเสริมสวยค่ะเป็นช่างเสริมสวยคุณแม่นะคะก็ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาอักเสบค่ะเพิ่งผ่าตัดตาข้างขวาไปเมื่อปีนี้เนี่ยแหละค่ะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เป็นโรคความดันไขมันด้วยค่ะตอนอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะหนูก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ด้วยการรับงานร้องเพลงตามร้านต่างๆค่ะจะได้ชั่วโมงละ300ค่ะส่วนปิดเทอมก็จะมาหาคุณพ่อค่ะมาร้องเพลงเปิดหมวกกับน้องค่ะคุณพ่อหนูนะคะก็เป็นนักดนตรีค่ะตั้งแต่เด็กๆก็จะสอนให้พวกหนูเนี่ยร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็พาไปประกวดตามงานวัดต่างๆที่เขามีจัดประกวดค่ะแล้วก็ยังเคยพาน้องหนูนะคะไปแข่งในรายการดวลเพลงชิงทุนด้วยค่ะน้องหนูนะคะชื่อว่าน้องยุอีค่ะทุกครั้งที่น้องไปขึ้นเวทีนะคะหนูก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างค่ะก็ช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้น้องพอน้องร้องก็ช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอค่ะที่หนูไม่ค่อยได้แข่งนะคะก็เพราะว่าหนูเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้เสียงของหนูเนี่ยขึ้นจมูกหรือบางทีก็เสียงไม่ถึงตามเพลงที่ซ้อมไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มหายดีแล้วค่ะเพราะว่าหนูกินยาแล้วก็พบหมอก็พูดไปด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหนักค่ะเพราะว่าจะได้ส่งเสียหนูขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะที่หนูมาในรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาของหนูค่ะจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกู้เรียนค่ะเรียนจบมาก็จะได้ทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะวันนี้นะคะหนูมีโอกาสได้มาแข่งในรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะพี่สาวคนนี้นะคะจะมาแก้มือให้น้องยุอีเองค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ